วดมนต์ก่อนนอนสวดทุกคืนชีวิตเปลี่ยนสวดทุกวันดีมากๆชีวิตดีขึ้นมากขึ้นแน่นอนสวดมนต์ก่อนนอนเสริมบารมีเสริมมงคลให้กับชีวิตสวดมนต์บอกกล่าวกราบขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาคุ้มครองพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าหนุนนำทางชีวิตให้ดีขึ้นสร้างบุญกุศลให้กับตนเองเสริมสร้างบารมีเสริมสร้างความดีงามของตนเองได้เป็นอย่างดียิ่งโดยการสวดมนต์ก่อนนอนแค่นี้ก็ทำให้นอนหลับฝันดีมีความสุขกายสบายใจตลอดทั้งคืนจิตใจผ่องใสเบิกบานเพิ่มพลังจิตใจเพิ่มพลังสติปัญญาและช่วยให้แก้ไขปัญหาต่างๆทุกอย่างดีมากขึ้นได้อีกด้วยบทสวดมนต์ก่อนนอนมีดังต่อไปนี้บทสวดมนต์ก่อนนอนบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามิบทสวดมนต์ก่อนนอนกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบบทสวดมนต์ก่อนนอนนมัสการพระรัตนตรัยท่องนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดมนต์ก่อนนอนไตรสรณคมพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิบทสวดมนต์ก่อนนอนบทแผ่เมตตาแก่ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโขโหมิให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญบทสวดมนต์ก่อนนอนบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจฉาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์ก่อนนอนบทสวดขออโหสิกรรมมีดังนี้กายะกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินกับผู้ใดไว้ทั้งโดยเจตนาตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้เจตนาตั้งใจก็ดีไม่ว่าทั้งในภพชาติใดๆก็ตามก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้อภัยให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าขอจงโปรดอย่าจองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและแม้แต่กรรมใดๆที่ไม่ว่าจะเป็นใครทำไว้แก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมยกโทษให้อภัยต่อกันทั้งสิ้นโดยยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานและขอโปรดจงดลบันดาลดลจิตใจให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมีจิตเมตตาเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกตลอดไปด้วยเทอญด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวพ้นความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้ได้มีความสุขสวัสดีมีชัยนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จพรันเทินจงสำเร็จได้ด้วยเทินนิพพานังปัจจโยโหตุบทสวดมนต์ก่อนนอนคาถาแผ่ส่วนบุญกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโรขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมภุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรูปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะเทวะตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทวนหน้ากันเทินบทสวดมนต์ก่อนนอนบทอิติปิโสโดยกุศลจากการสวดมนต์บทอิติปิโสเป็นการสะเดาะเคราะห์กรรมให้ตนเองได้เป็นอย่างดีดังนี้อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะย
ยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคคลาเอสะภควะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังบุญยักษ์เขตังโลกสาติบทสวดมนต์ก่อนนอนแล้วดีพระคาถาศักดิ์สิทธิ์พระคาถาชินบัญชรตั้งจิตอธิษฐานว่าปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภัควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะเริ่มบทสวดพระคาถาชินบัญชรดังนี้ 1. ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังกระสังเยปิวิงสุนราสภาพระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้วเสวยอมตรสคืออริยสัจธรรมทั้ง4ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์2ตันหังกะราทะโยพุทธาอัตถวีสตินายะกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสารามี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นต้นพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น3สีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธัมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพะคุณากะโรข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกสี่หทะเยเมอนุรุทโธสารีปุตโตจะทัพคิเนโกทันโยปิทิพาคัสมิงมุคลาโนจะวามะเกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลังทักคิเนสวเนไมหังอาสุงอนันทะราหุโลกักสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามโสตะเกพระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวาพระกักสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายหกเกสันเตปิทิพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงคโวมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังเจ็ดกุมาระกักสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโรพระเถระกุมาระกักสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ8บุญโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสีวะลีเถราปัญชะอิเมชาตานะลาเตติลกามะมะพระปุณณะพระอังคุลิมาน
พระอุบาลีพระนันทะและพระศรีวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจจุ่มเจิมที่หน้าผาก9เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่สิบรัตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตตาสุตตะกังทัชชัดคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังพระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมานปริตอยู่เบื้องซ้ายพระทัชชัดคะสูตรอยู่เบื้องหลัง11ขันธโมรับปะริตัญจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาพระขันธปริตพระโมระปริตและพระอาตานาติยสูตรเป็นเครื่องกางกั้นดุดหลังคาอยู่บนนภากาศ12ชินานานาวระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตะปิตาทสัญชตาพาหิรัตชัตตุปัทวาอันหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิดมีศีลาที่คุณอันมั่นคงสัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครอง7ชั้น13อเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชสาวะสะโตเมสกิจเจนะสะทาสัมพุทธะปัญชะเรด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตะชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปทวทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมุดฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ14ชินะปัญชระมัชชัมหิวิหารันตังมหิตเรสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินะบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีชนี้แล15อิจเจวะมันโตสุคุตโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทธโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชะเรติข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปทวะอันตรายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้าชนะข้าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญกราบสามครั้งกราบกราบกราบสาธุสาธุ
สาธุอย่างไรก็ตามเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วจะให้ดีมากขึ้นอีกโดยควรทำสมาธิต่ออีกประมาณ 5-15 นาทีและแล้วเมื่อเรานอนหลับโดยการนอนภาวนาท่องในใจด้วยคำว่าพุทโธคือพุทเมื่อหายใจเข้าโธเมื่อหายใจออกพร้อมกับการนอนหลับได้เลยเนื่องจากสวดมนต์ไหว้พระและทำสมาธิก็ขอพรอธิษฐานทุกอย่างที่ปรารถนาไว้ก็จะได้สำเร็จผลการสวดมนต์เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆกราบสาธุสาธุสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ